好，欢迎大家跟陆空老师来学习汉语。สวัสดีค่ะเด็กๆ ยินดีต้อนรับเด็กๆ นะคะ มาเรียนภาษาจีนกับ陆空老师ค่ะ好，今天我们来学习这本书。วันนี้เรามาเรียนหนังสือเล่มนี้กันนะคะ เล่มสีเขียวเล่มนี้เลย华文课本3เล่มที่3นะคะของพวกหนูนะคะโอเคเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะ你们准备好了吗พร้อมยังพร้อมยัง如果好了跟老师一起学习吧耶不乐打开书12页หน้าที่12ค่ะเด็กๆมาดูสัตว์ตัวแรกในหน้านี้นะคะเขาบอกว่าจี้ค่ะลูกอ่านตามหลักสูตร跟老师说จี้จี้คืออะไรจี้ไก่พูดตามอีกครั้งจี้ไก่นะคะประโยคนี้เขาบอกว่า小鸡鸡鸡鸡是小虫小米แปลว่าอะไรคะลูก小鸡鸡鸡鸡啊小鸡คือไก่ไก่ตัวเนี้ยลูกไก่ลูกเจี๊ยบตัวเนี้ยค่ะลูกร้องไงคะจิ๊บ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 ใช่ไหมคะลูกเวลาเขาร้องเนาะ是小虫小米คือแปลว่าอะไรลูกกินกินอะไรคะชื่อเสี่ยวชงก็คือเนี่ยกินหนอนน้อยเนี่ยเห็นไหมดูภาพด้วยไก่ตัวเนี้ยกินหนอนน้อยแล้วก็กินอะไรคะข้าวข้าวนี่นี่มาเลยข้าวนะคะเห็นไหมคะจีแปลว่าไก่นะคะอย่าลืมนะคะลูกต่อมาด้านล่างมีไก่ก็ต้องมีเป็ดใช่ไหมคะลูกจีไก่ส่วนยาเป็ดอีกรอบยาเป็ดนะคะเสี่ยวยากากากาเสี่ยวยากากากา走路摇尾巴走路摇尾巴แปลว่าอะไรเสี่ยวยาก็คือเป็ดน้อยตัวเนี้ยค่ะมันร้องไงกราบกราบกราบใช่ไหมคะเป็ดน้อยเนี่ยร้องกราบกราบกราบเดินไปกระดิกหางไปไข่ไหมเวลามันเดินยามันดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กใช่ไหมคะยาเป็ดจี้ไก่อย่าลืมนะคะจี้ไก่ยาเป็ดค่ะลูกเย้非常好เก่งมากเลยค่ะเด็กๆภาษาจีนยากไหมคะ汉语难吗ภาษาจีนยากไหมไม่ยากใช่ไหมคะ汉语不难如果你们认真ภาษาจีนไม่ยากค่ะถ้าเด็กๆตั้งใจนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้再见